จากช่วงที่ผ่านมามีการเกิดเหตุอัคคีภัยภายในประเทศไทยและกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้เกิดเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิงที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายและบริเวณร้านอาหารตะวันแดงเขตราชบูรณะส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยกรุงเทพมหานครได้ร่วมประชุมกับกระทรวงมหาดไทยและมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการป้องกันเหตุอัคคีภัยโดยได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบสำรวจอาคารที่ไม่อยู่ในเกณฑ์เช่นอาคารภายในชุมชนที่มีการดัดแปลงเป็นหอพักและสถานเลี้ยงเด็กเป็นต้นซึ่งในกรุงเทพมหานครมีกว่า 4,000 แห่งทั้งนี้การลงพื้นที่สำรวจทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมดำเนินการร่วมกับฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาคารจะลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงที่เกิดอัคคีภัยบริเวณดังกล่าวและหากพบอาคารที่ต้องปรับปรุงด้านความปลอดภัยเจ้าของอาคารจะต้องปรับปรุงโดยด่วนเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมกันนี้จะมีการเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนป้องกันเหตุสร้างความเข้าใจและตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของประชาชนให้มีสภาพพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันเหตุและลดการสูญเสียของประชาชน